เดี๋ยววันนี้จะมาทำเควสให้ดูเนาะเป็นแบบค่อยๆไล่เควสไปแบบผู้เริ่มเล่นใหม่ที่เซิร์ฟเวอร์มันก็ใช้ได้กับทุกเซิร์ฟเวอร์อะรวมถึงอันนี้จะเป็นเน้นที่เซิร์ฟเวอร์ Steam ว่าแบบควรจะทำอะไรมีทริคมีเทคนิคอะไรบ้างในการทำเควสอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ทำอันนี้เป็นไอดีเก่าสร้างไว้สักนานแล้วอะก็มาเริ่มที่เควสที่2ที่รับจากเซอร์รินดอนมาเนี่ยนะจะเป็นมาเริ่มเควสนี้ละก็เดี๋ยวเราไปทำเควสตรงนี้ก่อนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะได้ของมาด้วยเพราะว่าของนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้อัปเกรดอะไรสักอย่างเนาะโอเคว่าให้ตีบวกเป็นขั้น5โอเคได้ต่อไปก็ Socket Merchants คนนี ทีนี้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราต้องตีของก่อนใส่เพื่อให้มันแบบแข็งแรงขึ้นใช่ปะเดี๋ยวเราไปซื้อของใหม่กันของสายเวทพี่เคนว่าไงพี่ทำไมไม่ขึ้นแบงค์บนอ่ะก็เสียงเยอะอ่ะทำไมอ่ะทำอะไรอยู่อ่ะอัดคลิปไงจะแบบจะเริ่มต้นใหม่ไงเริ่มต้นหมายถึงทำคลิปผู้เริ่มผู้เล่นใหม่เข้าใจปะอ๋อพี่แบงค์เนี่ยเห็นนั่งคุยอยู่คนเดียวงงนึกว่ามึงลืมขึ้นไปข้างบนจะเอาคิดถึงเหรอเออได้เดี๋ยวขึ้นไปหาได้ไปละThank you.
ียบร้อยได้ของที่ต้องการใส่ใหม่เข้าไปโอเคเรียบร้อยต่อไปเราจะรับเควสริมทางแถวนี้ไปด้วยเลยเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาเราสามารถกด Activate F3 เนาะเพื่อแบบโชว์ในส่วนของ Warp Point ตรงนี้ได้มันก็จะแบบง่ายขึ้น แบบนี้มันไม่ต้องเก็บเวลเองว่ะแค่ทำเควสไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เวลตันในส่วนของส่วนแรกอ่ะวิ่งช้านะกดอันนี้ก็ได้นะกดอันนี้มันจะเป็นบัฟได้แบบเพิ่มอย่างนั้นก็เดินเร็วขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เราจะทำเควสเนื้อเรื่องต่อใช่ไหมเควสเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่าให้มารับเบสซิ่งที่ตรงนี้ค่าชื่อเสียงเควสเสร็จแล้วแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็จะคุยเควสต่อหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่เมืองทีนี้กลับไปที่เมืองนะสามารถใช้ Alternate W นะเพื่อเปิด World Map ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับจุดเซฟให้เราคลิกที่เมืองแทนเนี่ยมันจะวาร์ปอัตโนมัติได้ซึ่งมันจะไปได้ทุกเมืองที่เราเคยไปแล้วกลับมาเรียบร้อยทีนี้มันให้คุยกับใครคุยกับเซอรินดอนเรียบร้อยเสร็จแล้วต่อไปไม่ได้เควสต่อไปเควสนี้จากรู้ว่าอยู่ที่แมปไหนนี่ก็จะบอกว่าอยู่ที่ฟลูซิโอจังชันซึ่งสามารถกดที่เควสแอเรียแล้วก็เราจะรู้ว่าให้วิ่งจากแมปนี้ผ่านต้องไปที่แมปนี้อย่างเงี้ยนะขอแวะส่งเควสให้แพนฟิโลแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยไปที่เงียบๆเนาะเดี๋ยวเปิดเสียงดนตรีหน่อยYeah.
เหมือนเดิมเรายังบัฟไม่ได้แล้วก็จะกดยาวนี่คืออุดมสเกลนะคือสเกลต้องใส่โรซาริโอเพื่อจะสามารถใช้แบบสแตนด์แบบอื่นได้แต่ยังไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้อันนี้คือต้องเป็นระดับประธานขึ้นไประดับเอ็กซ์เพรสไปจนถึงระดับแกรนด์มาสเตอร์สังเกตว่าถ้าไอตัวแบบมีมอนสเตอร์ที่มีสีเหลืองๆตรงล่างเนี้ยคือมันเป็นการบอกว่าแบบมอนตัวนี้เป็นเควสนะซึ่งมาจากเควสไหนเควสที่เราแท็กมาด้านขวานี้เราสามารถแท็กได้จากแบบนี้ซึ่งแจ็คเรายังไม่ทำเราก็จะไม่แท็กไปเราก็จะแท็กแต่ว่าอันนี้เสร็จแล้วมันจะขึ้นโชว์เป็นสีเหลืองข้างมันยาอีกสักรอบแล้วเราสังเกตว่าพอเปิดอัจฉริยะ Z เนี่ยเปิดแมปขึ้นมามันจะมีไอ้ตรงนี้อยู่ก็คือมันจะเป็นการบอกว่าแมปนี้มันมีเควสซึ่งเควสไหนเควสนี้ก็คือแบบ Add on armor คือเควสนี้เป็นของอิดนะเราจะแนะนำให้เซฟวาร์ปตรงนี้ไว้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาที่แบบนี้อีกนะให้กด Ctrl R ขึ้นมาเป็นการเปิดวาร์ปที่สามารถเซฟได้ถึง10อันถ้าเป็นแบบ4ก็ได้10เราจะเซฟตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะทำการวาร์ปกับเมืองเพื่อไปส่งเลยใช้ SW นะแล้วก็คลิกตรงนี้ที่ Borderไปถึงเมืองแล้วก็ทำการส่งเควสให้หมดดูซิได้อะไรมาบ้างขอรับเควสใหม่ก่อนเควสใหม่ขึ้นมาแล้วให้กลับไปที่แมปเดิมแมปนี้ให้กลับไปเคลียร์ตรงที่เราเซฟไปเมื่อกี้นี้นะเมื่อกี้เขาให้ของเรามาเป็นเซียรอยอีเวนต์ให้ปีกมา30วันแล้วก็ใส่ปีกเลยเรียบร้อยไปส่งเควสเก่าๆแล้วหน่อย
เพราะว่าอยากได้อิดพอดีก็เลยเขาจะทำเควสอิดไปด้วยเพราะอิดก็ค่อนข้างเก่งได้ใบวาฟี่มาด้วย3วันเครเนาวาได้วาฟี เรียบร้อยเควสครบแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับเมืองทีนี้ไหนๆเขาก็ให้ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กันกดใช้เลยใช้ได้3แล้วเนาะใช้ยังไงใช้แบบนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บกดคลิกขวามันจะวาร์ปมาแบบตรงจุดนั้นเลยที่เราแบบต้องไปส่งเควสเนี่ยมันก็จะสะดวกใช้งานง่ายกว่าร้อยส่งเควสเขาจะบังคับเราเข้าแฟกของในเกมแฟกเหมือนแฟกผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยบังคับอัตโนมัติเสร็จแล้วเขาให้ทำอะไรต่อให้ไปส่งเควสที่ตรงนี้โอเคให้ไปไหนต่อเอ่ยให้ไปที่แบบนี้โอเคได้เดี๋ยวเราจะไปรับเควสนี้ตัวละครนิดหน่อยเพราะว่ามันจะไปทางเดียวกันเราก็จะได้ทำเควสไปได้ไปด้วยเลยนะจะง่ายยังวาร์ปไม่ได้เพราะว่าเราแบบเรายังไม่เคยไปแต่ว่าเราก็จะมาใช้วาร์ปตรงนี้แทนนะไปที่ออควิสมอเรซ่าเขาอุตส่าห์ให้ยาตัวนี้มาเนาะเรากดใช้เลยเพื่อความแบบความแบบเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะยังไงมันก็ใช้ได้ถึงแค่เลเวล25แล้วก็ควรจะกดใช้มันซะได้ของแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปส่งเควสแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเพราะเราต้องเปิดเควสที่นี่อยู่ดีนะเดี๋ยวเราจะวิ่งเควสวิ่งไปแบบถัดไปไว้เลยเพราะเดี๋ยวต้องกลับมาอีกในเควสถัดไปจะได้ไม่ต้องเราจะได้วาร์ปได้ข้างหน้ามันก็จะง่ายกว่าอ้าวมีเควสพอดีขอบคุณครับ
ทำเควสนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเราจะวิ่งไปเปิดแมปไม่ใช่วิ่งเหรอพี่เราว่าวิ่งไปเซฟบาร์ไปตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะกลับมาอีกเราก็จะใช้เนลหรือเทเลพอร์ตสกอร์อ่ะเพื่อมันใกล้ขึ้นจะได้ลดระยะเวลาลงก็มาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราว้าไปเลยซื้อยิงไกลไปโอเคเป็นได้เดี๋ยวนี้จะเข้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องเซฟไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับไปส่งเควสกันคลิกขวาวาร์ปขอแวะทำเควสคนนี้แป๊บหนึ่งเพราะว่าสแตนของตัวครูทเนี่ยเป็นสแตนงาวเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยเป็นสแตนที่แรงมากสแตนหนึ่งเลยซึ่งมันจะช่วยเราผ่านเควสหลังๆได้ง่ายมากๆเราว่ามันเป็นตัวนึงที่แบบน่าสนใจที่จะเอาเข้าทีมไปก่อนแล้วพอแบบของเก่งๆแล้วอยากจะลองเปลี่ยนเป็นสายอื่นเป็นสายปืนสายเวทเพียวๆอะไรเงี้ยก็ค่อยเปลี่ยนแต่ว่าเราว่าตัวลุงอ้วนคูณเนี่ยเป็นตัวลุงเยอะที่เก่งควรจะหาเข้าทีให้ทำคุยง่ายขึ้นแล้วเควสมันง่ายด้วยเควสไม่ได้ยาก
เราแบบนี้โอเคดีนะเราแบบได้ไปเซฟวาร์ปไปแล้วใช่เอ้ยเราได้ไปเซฟวาร์ปแล้วก็ไปเปิดแมปไปแล้วใช่ไหมเราก็จะวาร์ปไปเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขอไปเก็บตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันมีเควสพอดีจริงๆถ้าเกิดแบบอยากมีตัวไว้เดินเร็วตัวหนึ่งจะใช้เป็นวิสาดก็ได้นะวิสาดคู่กับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าวิสาดสามารถบินได้มันก็จะเดินเร็วขึ้นเวลาทำเควสอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายแล้วถ้าเกิดเราไม่ชอบเราค่อยเปลี่ยนออกก็ได้เพราะเดี๋ยวทำเควสไปเรื่อยๆมันจะมีใบ EXP ให้แล้วกดก็เป็นเวอร์เป็นเอ็กซ์เพรสได้เลย
ค่สองตัวก็จะครบแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปส่งเควสอันนี้น่าจะจบคิดว่าน่าจะจบเควสเมืองหนึ่งแล้วเควสมันง่ายจริงโอเคเรียบร้อยกลับไปส่งเควสกันเควสไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ทำกดออกแล้วก โอเครับของแล้วก็กลับไปส่งกลับมาส่งเควสก่อนโอเคอะเวลฟันโอเคอัพอะไรดีอัพอันนี้ไปก่อนอัพนี้ไปก่อนแล้วก็ส่งเควสจบเควสเมืองหนึ่งเรียบร้อยทีนี้เหลือได้กล่องละจะเปิดกล่องกันจะได้ตัวละครดีหรือเปล่าเราจะเช็คได้จากการที่เราคลิก
อัลเทอร์เนทคลิกขวาเราจะรู้ว่าในกล่องนั้นมันมีตัวอะไรบ้างใช่ไหมที่สุดของกล่องนี้ก็น่าจะเป็นสกาเวนเจอร์เยเกนที่เป็นตัวแร่แร่แบบแร่ที่สุดแต่ว่าถ้าได้ใจก็คืออยากได้แบทเทิลสมิธอิทนะเพราะว่าเก่งมันจะได้หรือเปล่าลองดูกันไม่ได้นะได้บรูนี่มาแทนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอกลับไปทำเควสของครูดนิดนึงเพราะเราอยากได้ครูดมากขึ้นมาแล้วเราก็วาร์ปจากตรงนี้ได้เลยแค่สองตัวหายากเนาะดูสิทั้งนี้ไม่มีแล้วมีตัวนี เรียบร้อยครบแล้วส่งเควสเรียบร้อยได้ตัวช่วยชีวิตแล้วได้ลุงอ้วนมาแล้วสักทีเดี๋ยวเราก็จะซื้ออาวุธให้ลุงหน่อยลุงใช้อาวุธหนาวเริ่มที่บวกก่อนลูกอ้วนกันเ
เคเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะจบไปที่เมืองแรกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะทำเควสแบบนี้ไปเรื่อยๆผสมกับทำตัวละครไปด้วยบ้างเราไปเพราะว่านี้มันจะเริ่มไปเควสเมือง2ละก็คือเมืองถอดโคยิมบาเดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปละกัน